สุขได้เลยจะเท่าเข้าป่าทุกวันโอเคมาเจอกับวีกแล้วนะคะอยู่ในป่าไม่ต้องตกใจทำไมแต่งหน้าวันนี้เก็บแต่งหน้ามาเรียกเห็ดนะคะไม่ใช่หรอกไปกับแม่ย่ามาบีก็เลยแวะมาเก็บเห็ดเพราะว่าดูจากอากาศข้างนอกอะคือตอนนี้คือแดดดีมากนะคะทุกคนบีก็เลยอยู่บ้านไม่ได้นะก็เลยต้องออกมาค่ะโอเคไปกันเถอะวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดซุปปิโลบาเมโรนะคะก็คือเดี๋ยวก่อนอื่นเลยที่ใส่หมวกเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองแบบว่าเป็นหวัดไงก็เลยเฮ้ยพูดไปยังเมื่อกี้โอเคไม่อยากให้ตัวเองเป็นหวัดไงก็เลยใส่หมวกมานิดนึงอากาศมันค่อนข้างเย็นนะคะประมาณ12องศาแต่ถึงจะแดดก็ประมาณนั้นนะคะโอเคโอเคไปค่ะเจอแล้วไปเก็บกันวันนี้กะจะเก็บไม่เยอะค่ะเอาแค่1ตะกร้าแล้วก็ถังเดียวเอาแค่นี้แหละไปค่ะเก็บก็เบียร์จะมาทางเดิมเนี่ยแหละตรงที่เคยเก็บไปนะเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวมาดูวันนี้กันว่ามันจะโตแค่ไหนละไปค่ะโอ้ยทุกคนเหลือแต่ซากใครไม่รู้โอ้ยมีคนมาเก็บไปแล้วอ่ะดูค่ะเละเลยอ่ะแล้วก็เล็กๆอีกเพียบเลยอ่ะโอ้ยเละเซ็งมากเลยดูค่ะดูเอ้ยตรงนี้ก็พอได้โอเคโอ้ยทุกคนตรงนี้ก็ยังพอได้เนาะนะคะอุ้ยแต่ว่าขาเล็กมากอะโอ้ยขาเล็กอย่างนี้โอ้ย ไปค่ะมันกำลังขึ้นเนี่ยทุกคนดูค่ะดอกนิดเดียวเองอะนี่นี่อันนี้ดอกใหญ่แล้วเอาได้นี่แต่นี้ไม่ใช่เนาะโอ้อันนี้ขายาวสวยมากสวยค่ะโอ้โหทุกคนดูเห็ดแดงอันนี้คือเห็ดน้ำหมากเนาะกำลังน่ารักเลยอ่ะนู่นนะคะนู่นก็มีนู่นก็มีแต่ว่านี่เราจะเอาเห็ดอันนี้กันตัดขาเลยคือไม่ต้องดึงค่ะดูดอกนี้ใหญ่มากเลยอ่ะฟึบนี่แดดอ่ะอึ๊บอุ๊ยขานี่อุ๊ยงามมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะตัดค่ะไปค่ะอู้เจอกลุ่มนี้นี่โอ้นี่ดูค่ะเห็นไหมนู่นน่ะอู้นี่เก็บค่ะมีเห็ดอันนี้ด้วยแต่เราจะเอาเห็ดอันนี้โอ้ยมันมากโอ้ย
อันเล็กๆเนี่ยค่ะกำลังขึ้นเลยอ่ะดูค่ะโอ้นี่โอ้ยก็โอเคค่ะก็เยอะก็เยอะโอ้ยตรงเนี้ยทุกคนโอ้ยนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มนุ่มโอ้ดูกองนี้เห็นนะนี่ไอ้พวกนี้อีกโอ้ยคันนี้ขายาวเฟือยเลยอ่ะโอ้ยนะคะโอ้ยมันก็จะฟินฟินหน่อยขามันยาวอ่ะดิชอบดูค่ะดูกองนี้อู้อู้สมันขึ้นกันเป็นกลุ่มอ่ะแบบนี้เห็นไหมสวยมากนี่อันนี้ก็คือกลุ่มนี้ตัดขาตัดขาเลยอะค่ะทุกคนตัดขาเจอมันก็เจอเป็นกลุ่มอะเนาะมันก็โอ้ยจะฟินฟินหน่อยแต่ถ้าเจอกลุ่มมากๆเงี้ยเราก็ตัดเลยไม่ต้องบอกว่าดึงขึ้นมาเนาะอันนี้มันจะขึ้นเป็นกลุ่มโอ้ยฟินอันนี้เอาไปตากแห้งได้นะคะแล้วก็ไปทำพวกราดหน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไปนึ่งกินกับปลาอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแล้วแต่เมนูใครแบบคิดอะไรได้เมนูอะไรได้ก็ทำได้หมดเลยแล้วก็ไปตากค่ะเอาไปตากไปค่ะเจออีกกลุ่มหนึ่งละนี่เจอกลุ่มนี้อุ้ยอ้าวหักโอ้นี่กลุ่มดำทุกคนรู้สึกดีมากเลยใส่หมวกมาเพราะว่าถึงอากาศมันจะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อะแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกแบบหัวมันอุ่นอยู่ตลอดเวลามืดๆหน่อยหัวอุ่นอยู่ตลอดเวลาเนาะก็อีกหน่อยก็คงจะเหงื่อออกเฮ้ยไอ้นี่เห็ดไอ้นั่นนี่เดี๋ยวเจออีกแล้วว่ะเจออีกแล้วนี่โอ้โหดองนี้งามมากเลยอ่ะทุกคนจำได้ไหมอันนี้เขาชื่อว่ามุสตาวาฮากัสนะคะมุสตาวาฮากัสเนี่ยเนาะไปค่ะโอ้ยงามทำไมมีดอกเดียวล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจอนี่ด้วย2 ดอกแต่ดูทุกคนดูมันมีเปล่าจริงๆไอตัวเนี้ยมันจะมีเพื่อนมันอ่ะมันต้องมีเพื่อนมันอ่ะแต่เพื่อนมันทำไมหายอ่ะอ้าวไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่จะผ่าให้ดูนะทุกคนไอ้ดอกเนี้ยค่ะมันอร่อยมากเลยนะมันหวานมันแบบแม่ขวัญใช่ป่ะคะที่เรียกว่าเห็ดหวานอ่ะมันอร่อยแล้วก็หวานมากเลยบีไม่เข้าใจอันเนี้ยคืออร่อยคงเป็นเห็ดที่อร่อยพอๆกันกับเห็ดผึ้งหวานนะคะเดี๋ยวเนาะพอๆกับเห็ดผึ้งหวานเลยอ่ะไปค่ะไปวันนี้บีเข้าป่าคนเดียวอีกเลยเนาะวันนี้บีเข้าป่าคนเดียวอีกแล้วนะคะก็คือชวนพี่ติ๊กก็นางก็ไม่มาเนาะนางทำการบ้านก็ไม่ได้ชวนเพื่อนคนไหนเลยอีกอย่างนึงก็คือบีขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงเนาะแต่ว่า
ป่าอันเนี้ยป่าที่บีมาเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านมากเลยขับรถมาประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นถนนน่ะตรงนั้นน่ะเห็นไหมมันเป็นถนนเนี่ยเห็นไหมรถวิ่งอ่ะอันนั้นเป็นถนนใหญ่นะคะถนนใหญ่เนาะบีก็เลยไม่กลัวไงทุกคนก็คือไม่ได้เข้าไปป่าลึกคือแบบไม่ได้เข้าไปลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเก็บอยู่แค่นี้แหละแถบๆเนี้ยแถวๆเนี้ยมันก็มีให้เก็บเพียงพอโอเคเราไปเก็บกันต่อค่ะเจอแล้วทุกคนดูค่ะนะคะมันยังเล็กอยู่เลยเก็บได้อีกนานเลยเนี่ยแบบเนี้ยเอาแค่ดอกเดียว2ดอกก็พอตรงนู้นก็เยอะค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปเอากลุ่มนั้นเดี๋ยวเรามาเอากลุ่มนี้ดีกว่ากลุ่มนี้ดีกลุ่มนี้ดอกใหญ่กลุ่มนี้ดอกใหญ่ขามันเหลืองอ่ะสวยดีมันจะมีอีกรุ่นนึงนะคะที่แบบว่าเป็นอีกชนิดนึงอ่ะที่มันขาสีเทาอ่ะขาเทาดอกเทาอ่ะก็เป็นเห็ดอันนี้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวถ้าบีเจอแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแต่ถ้าใครเคยเห็นปีที่แล้วที่บีเก็บอ่ะก็คงเห็นแล้วแหละแต่ถ้าคนที่มาติดตามใหม่ๆเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะถ้าหาเจอนะตัดค่ะตัดบีเกรงว่าอาทิตย์หน้าจะประมาณ10องศา6องศาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยก็ถือว่าโอเคค่ะถ้ามันไม่ลมอ่ะมันจะโอเคมากๆเลยแต่ถ้ามันลมอ่ะแล้วมันก็จะหนาวอ่ะทุกคนอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเนาะที่คลิปก่อนหน้านี้ที่บีไปเก็บอ่ะโอ้โหลมแรงมากแล้วก็หนาวปากนี่แบบโหสั่นเลยอ่ะแต่วันเนี้ยไม่ลมค่ะ12องศาไม่ลมอ่ะคือดีมากไปต่อค่ะนี่ก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะไปค่ะนี่เฮ้ยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะเป็นดอกสีเนี้ยมันจะเป็นดอกสีเนี้ยนู่นไงเห็นละเดี๋ยวให้ดูค่ะอันนี้ยังขาสีนี้อยู่อ่ะอันนี้ยังขาสีนี้เดี๋ยวนะอันนี้ขาสีนี้ใช่ไหมนู่นนะคะนี่เนี่ยดอกแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมมันจะดอกคนละสีอ่ะมันจะแบบสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยมันจะสีไม่ชัดเท่ากันกับไอ้พวกที่บีเก็บมาแบบเนี้ยสีจะต่างกันหน่อยนึงนี่นะคะเห็นไหมอ่ะสีมันจะต่างกันหน่อยนึงอันนี้ออกสีคล้ายๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบดำๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยแหละอันนี้ก็ใช่นะคะซุปปิโลเหมือนกันเนาะคนดูบีเจอเห็ดเหลืองอ่ะเห็ดมันปูอ่ะโอ้ยเห็ดมันปูเพิ่งออกอ่ะงงก็ดีที่ได้เธอมากลับบ้านด้วยกันอุ้ยเหลืองมากเลยแต่มันก็ยังแบบไม่เหลืองฉ่ำเท่าที่เคยเก็บค่ะก็ยังบอกว่าน้ำก็ยังขาดอยู่อะแต่ก็อุ้ยแต่ก็สวยอะสวยเราจะไปดูที่เดิมเราโอ้ยโอ้ยก็มีคนมาตัดไปแล้วอะแต่ก็ยังมีค่ะเล็กมากเลยเนาะยังเล็กอยู่เลยอะทุกคนดูค่ะโอ้ยเราก็จะเอาเฉพาะใหญ่ๆอะนี่ก็ยังเล็กค่ะนี่ไหมนี่ก็ยังเล็กอะคนใครไม่รู้ว่าคือเก็บแล้วก็คงลืมอ่ะเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยมั้งเนี่ยดูค่ะมีคนลืมด้วยอ่ะโอ้ยนี่เราเอาอันนี้ดีกว่าเฮ้ยมีเก็บแล้วลืมด้วยอ่ะโอ้ยอุ้ยขายาวมากโอ้ยเสียดายแต่ว่ามันแห้งแล้วบีก็เลยไม่เอาค่ะแห้งแบบแห้งแล้วอมน้ำอ่ะเอาของเราดีกว่าเสียดายนี่ของเรานี่ก็มีอันนี้เน่านี่
โอ๊ยบีละรำคาญถุงมือตัวเองถอดก่อนนะไม่ไหวละอีกดอกหนึ่งเย้นี่คนมันมืดๆมาแล้วบีก็เลยคิดว่าจะไม่ตัดเนาะเดี๋ยวฝั่งไม่ตัดไว้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งตัดไว้ตรงนี้เพราะว่ามัวแต่ตัดอะเพราะว่ามันดอกเล็กไงมันใช้เวลานานมากเลยค่ะแต่ก็อยากจะดึงอะไม่อยากตัดเลยอะเพราะว่าขามันยาวบางทีมีดมันก็ลงไม่ถึงอะค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดที่บ้านแล้วกันเนาะไปค่ะคนเรามากระจุกนี้ก่อนอุ้ยเยอะเห็ดน้ำหมากก็เยอะทุกคนดูเห็ดน้ำหมากค่ะสีแดงๆหนูเห็นไหมคือเล็กมากเลยอะกำลังน่ากินน่ะดูค่ะเต็มเลยแต่ว่าเรามาเอาอันนี้ก่อนดีกว่านี่อุ้ยถอนมันเลยถอนมันเลยมีน้องบางคนบอกพี่บีถอนนะเหมือนถอนขนเลย มันใช่อันนี้เล็กอยู่เลยโอ้ยทำไมเล็กอย่างนี้ล่ะโอ้ย เล็กเกินมันก็ไม่น่าเก็บค่ะมันต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงหน่อยอะไรเงี้ยนี่ค่ะดูป่าสวยมากคือดูค่ะมันดูเหมือนจะนุ่มมันก็นุ่มอ่ะไม่ดูเหมือนอ่ะมันนุ่มเลยแหละบีเคยเจอแถบเนี้ยเนาะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเปล่ามันก็จะมองยากนิดนึงอะเนาะเพราะว่ามันสีมันอะไหนล่ะไม่มีเฉยเลยทำไมวันนี้แบตหมดเร็วจังบีอะบางวันนี้น้องถามพี่บีใส่แบตมากี่ก้อนคือใส่ถ่านมากี่ก้อนนะตัวเองอะคือแรงเยอะมากขนาดบีเพิ่งไปกินอาหารกับแม่ย่ามาเนี่ยไปช้อปปิ้งกับแม่ย่ามาอาจจะแบตหมดช่วงนั้นหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ค่ะเนี่ยรอยเท้าคนมาเหยียบไปแล้วเนี่ยโอ้ยนี่มีคนมาเก็บแล้วก็ยังเหลือให้เรานิดหน่อยแต่จริงก็ไม่อยากได้เยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะขี้เกียจทำเนาะแต่ว่านี่จะไปตากแห้งหมดเลยค่ะเนี่ยจะไปตากแห้งอุ้ยข้างหน้าสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้อู้เห็นไหมเย่แล้วก็นี่เห็นเปล่าเก็บค่ะเก็บนี่กลุ่มนี้จะว่าไปตอนแรกไม่หนาวใช่ไหมตอนนี้เริ่มแล้วทุกคนถอดถุงมือปุ๊บหนาวทันทีอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ใช่อุ้ยนี่ไงนี่เย้สวยงามอู้นี่ไงนี่โอ้โหนี่เลยนี่ไงครั้งที่แล้วที่บีทิ้งไว้อะแม้มันก็โหมันเพิ่งโตแค่นี้เองอะงงมากเลยโอ้โหทุกคนดูเกือบเหยียบอะนี่รองเท้าเกือบเหยียบมันยังเล็กอยู่เลยค่ะอันนี้รอก่อนเราก็จะมาเอาพวกนี้นี่มันถอนดีมากเลยนะฟึบฟึบอ่ะเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็แดดออกอู้นี่มาค่ะมือถอนใครเป็นมือถอนปกติเขามีแต่มือตบใช่ไหมนี่มือถอน
นี่อีกนี่อีกนี่เก็บค่ะทุกคนเก็บเก็บเก็บเอ้ยอิชอิชโอ้โหเสียงถอนมันมากเพราะว่ามันกรอบอ่ะทุกคนมันกรอบอุ้ยอันนี้ขาดอุ้ยนี่มีหนอนข้างในอุ้ยลงมาละเฮ้ยยังมีอยู่เยอะอยู่เลยนะเนี่ยนั่งมองเงี้ยอุ้ยเยอะค่ะแต่ว่ามันเล็กไงก็เราก้าวเฉพาะอันใหญ่เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเก็บอีกถ้ายังไม่หนาวมากเนาะนี่โอ้ยฮึบะฮึบะยูยูทุกคนตลกมากเลยอะไม่ย่าโทรมาเมื่อตอนกลางวันเนาะเราไปดื่มกาแฟกันใช่ไหมบีก็เลยซื้อคูปองเนาะเป็นแบบอาร์ปาอะไรเงี้ยคูปองขูดอะที่แบบขูดที่บีเคยชอบซื้อแล้วก็ขูดอะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่คือไม่ได้ซื้อนานมากไงแล้วคราวนี้บีซื้อแล้วไม่ย่าก็ซื้อตามมามันเป็นแบบว่าในซองนึงอะมันจะมีแบบว่าเอโรอาร์ปาอะไรเงี้ยคือแบบ1ยูโรฉลาก1ยูโร2ยูโร5ยูโรอะไรก็แล้วแต่เงี้ยไม่อยากว่าบีฉันถูกอะไรอย่างเงี้ยคือขูดไปแล้วก็ถูกอะไรอย่างเงี้ยบีก็เลยถามว่าเธอถูกเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอก20 ยูโรก็โอเคค่ะเพราะว่าซองนั้นอ่ะที่ซื้อไปอ่ะมันประมาณ10ยูโรไงก็ได้คืน10ยูโรแล้วก็ชนะอีก10ยูโรอะไรเงี้ยเดี๋ยวบีไปขูดบ้างตอนเย็นป้ารีบกลับบ้านไปขูดดีกว่ามั้ยรอไม่ไหวแล้วนะไปค่ะป้ามีทุกคนที่เดิมโอ้ยที่เดิมแต่ว่าเหลือไม่กี่ดอกแล้วอะดูค่ะอันนี้รอยใครตัดไปก็ไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นรอยตัวเองตัดก็ได้ใครจะไปรู้โอ้ยทำไมเข้าป่าทีไรต้องหิวข้าวทุกทีเลยทั้งที่กินมาแล้วอะโอ้ยท้องก็ร้องตลอดทุกคนก็จะขำท้องบีคือแบบดังมากเลยเนาะคลิปนั้นนะโอ้ยเอตาไปค่ะเกือบเหยียบอะทุกคนดูกลุ่มนี้สวยมากเลยอะดูค่ะก็วนไปวนมาก็เจอเนาะก็ดึงค่ะดึงโอ้ดูออกมาหมดเลยนี่นี่ค่ะโอ้เราก็จะเหลือดอกเล็กๆไว้นะคะเล็กๆนี่ก็เหลือไว้เต็มแหละเล็กๆอะเดี๋ยวนะบีเห็นแบบนู่นไงนี่ไงโอ้โหทุกขายาวมากอะโอ้ยงามมากวนไปวนมามันมีเห็ดคล้ายๆแบบก็คล้ายๆกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่โอ้ดูทุกคนดูมอสคือบีก้าวแต่ละโอ้โหคือมันยุบลงไปเลยอะโอ้ยนี่ไงโอ้ยกระจุกหนึ่งนี่เอ้ยนี่ค่ะโอ้ก็งามอยู่เหมือนกันนะถ้ามันอยู่ตรงมอสที่แบบมันนุ่มๆแบบนี้มันจะขายาวเนาะแล้วก็ดึงค่ะดึงโอ้ยมันอะฟื้อโอ้นี่ขึ้นมาหมดเลยเย่โอ้ยทุกคนมองหามีหรือเปล่ามันก็มองยากเอ้ยนี่ไงโอ้ยมองยากมากเลยอ่ะโอ้ยสีเดียวกันหมดเลยแล้วก็พอนั่งปุ๊บก็เจอเดี๋ยวนะคะเจอตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ฟืบข้างหน้าตรงนู้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้ก่อนมันก็มีแบบว่าไม่กี่ดอกอ่ะแถวเนี้ยนิดเดียวอ่ะนู่นค่ะนี่ไปเดี๋ยวไปเอาข้างหน้านู่นนะคะ
นี่ไงโอ้บีก็เจออีกแล้ว3-4 ดอกข้างหน้าพอนั่งปุ๊บแล้วมันก็จะเจอค่ะนี่ยังไงก็เดินไปทีละก้าวแล้วก็นั่งเดินไปทีละก้าวแล้วก็นั่งนี่โอ้ก็ได้3-4 ดอกหุ้ยนั่นไงข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกไปค่ะไปค่ะนี่ง่ายนี่ง่ายนี่ง่ายในขณะที่ถอนก็มองอุ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเดี๋ยวในขณะที่ถอนก็มองอุ้ยอันนี้สีเหลืองมากเหลืองมากๆนู่นไปค่ะใต้ต้นไม้3-4 ดอก2 ดอกไม่ใช่3-4 ดอก2 ดอกเห็นเหลืองๆอ่ะไม่ใช่โอ้ยนึกว่าเห็ดมันปูนี่นี่ไม่เห็นนะทำไมเรียกอ่ะเออนี่ไงพี่สาวสามีไปเก็บมานะแล้วก็ส่งรูปมาให้บีดูบีเช่นวันนี้ฉันไปเก็บ2 ถังมา2 ถังก็คือแอมปริอะค่ะถังที่เราที่บีเคยใส่นั่นแหละหนุนข้างหน้าอีกทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาไปเก็บมา2 ถังเนาะบีก็เลยบอกว่าบอกพิกัดมาด่วนๆวันหลังเขาบอกว่าเดี๋ยววันหลังไปเก็บด้วยกันอู้นี่ค่ะอุ้ยงามอุ้ยงามมากเลยอ่ะเหลืองนี่ไงก็วนไปแล้วก็วนมาแล้วก็วนไปแล้วก็วนมามันก็ดูยากๆโอ้ยมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยทุกคนดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไอ้ต้นบูเบอรี่ค่ะตอนนี้เหลือแต่กิ่งก้านใบกิ่งก้านใบนู่นมีเห็นอยู่เดี๋ยวนะอ้าวลุกขึ้นมาก็หาไม่เจอโอ้ยนึกไงมันก็มีไม่กี่ดอกค่ะนี่ไม่กี่ดอกโอ้ยนู่นไงเจออีกแล้วพอนั่งปุ๊บเจอปั๊บเลยฝั่งนู้นแต่มีไม่กี่ดอกเหมือนกันโอ้ว้าวโอเคทุกคนถ้างั้นน่ะกลับกันเถอะแรงก็เริ่มหายนะคะแรงก็ไม่มีแล้วแรงไม่มีจะเก็บแล้วค่ะหิวข้าวเข้าป่าทีไรหิวข้าวทุกทีเลยทั้งที่กินก่อนมางงมากมันใช้เวลาเนาะในการเดินแล้วก็แบบว่าใช้แรงอะไรประมาณนี้โอเคถ้างั้นน่ะเดี๋ยวบีจะพาไปเก็บอีกที่หนึ่งที่แบบเยอะมากบีไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเคยลงไปแล้วค่ะเคยลงคลิปให้ดูแล้วนะก่อนหน้านู่นอ่ะนานแล้วที่ไปเก็บกับพี่ปาเนาะอันนั้นน่ะคือดงเห็ดซุปเปโรบะเมโรเนาะโอเคถ้างั้นบีกลับบ้านแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะพาไปเก็บตรงนู้นนะคะโอเคถ้าชอบคลิปเก็บเห็ดอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้บีลืมขอไลค์เลยตั้งนานแล้วโอเคบีไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เนาะก็จะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะว่าบีจะลงคลิปอะไรอะไรอย่างนี้โอเคถ้างั้นไปละหิวข้าวทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะรักเหมือนเดิมปากแตกมากตอนนี้โอ้ไปกันเถอะสว่างเจอแดดเราต้องรีบรับค่ะเพราะว่านี่ไงถึงฝรั่งเขาถึงชอบอาบแดดไงเราก็ชอบเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วรถอยู่นั่นแล้วนี่เดินเข้ามาแล้วก็เดินไปตั้งไกลทุกคนดูนี่โอ้ยแม่เจ้าโอ้เยอะยังกระปุกโอ้ยตัดขาตัดรัวโอ้ยตัดสิคะรออะไรโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดอย่างเงี้ยมันเนี่ยมันต้องตัดอย่างนี้เนี่ยมันต้องเจอแบบนี้แล้วก็ตัดนี่เขาตัดกันอย่างนี้นะคะเห็ดอันนี้นี่เวลาเจอมันต้องเจอแบบนี้ไม่ใช่เจอทีละดอก2 ดอกเหมือนที่บีเจออู้ดูค่ะแต่มันยังเล็กอยู่เลยเนี่ยแต่ถ้ามีคนมาอย่างเงี้ยเขาก็ตัดเชื่อเหอะอู้โอ้นี่โอ้เยอะโอ้ยมาม่าอีกแล้วบีโอ้ยโอ้ยอร่อยโอเคทุกคนมันก็ยังเหลือแบบนี้เนี่ยค่ะเหลือแบบเนี้ยเราก็ปล่อยไว้ตรงเนี้ยแหละเนาะ
ก็ให้มันเกิดอีกค่ะเราค่อยมาตัดไม้นู่นนู่นนู่นอู้นี่ก็มีนี่แล้วก็นู่นรอค่ะเอาเฮ้ยจะได้ออกไหมเนี่ยโอ้ยแล้วพี่เดินไปทำไมตั้งไกลโอ้เดินไปไกลมากนี่ขาออกอยู่แถวรถตัวเองโอ้ยโอ้ยมึนมากมึนกับตัวเองนี่แล้วก็นี่นี่อีกโอ้ยไม่เข้าใจอย่างแรงโอ้โอ้ยนี่ไงนี่อีกโอ้ยกลับแล้วนะทุกคนไม่เอาแล้วถ้าเจอสาบานโอ้ยไปแล้วไปแล้วเย้บ๊ายบาย